วันนี้นะคะเราก็อยู่กับทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆกับทาง NGO Racing Thailand นะคะวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกของการจัดงานใน NGO สำหรับรุ่นแกนฟิลาโนซึ่งวันนี้นะคะจะสังเกตได้เลยว่าแกนฟิลาโนกฎกติกาก็คือจะเป็นรถเดิมๆนะคะกติกาของเขาก็คือปรับแต่งได้แค่ชามท่อฝากล่องเดิมนะคะน้ำหนัก160กิโลแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องห้ามปรับแต่งอะไรเลยลิ้นเร่งเดิมหัวฉีดเดิมระบบน้ำมันเดิมแล้วก็ไส้กรองอากาศก็เดิมฝาท่อทรงเดิมปลายท่อเดิมยึดตำแหน่งเดิมห้ามผิดรูปแบบนะคะชุดเฟืองท้ายนะคะสแตนดาร์ดห้ามปรับแต่งล้อเดิมระบบเบรกครบทั้งหน้าและหลังก็คือพูดง่ายๆคือการเอารถสแตนดาร์ดนะคะรถเดิมๆมาทำการปรับแต่งและแข่งทำได้แค่3อย่างนะคะพูดถึงแล้วเราอยากรู้แกนฟิลาโนความแรงระดับไหนนะคะถ้าแต่งแค่นั้นเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันแต่ที่แน่ๆก็คือวันนี้มีหลายอู่เอารถแกนฟิลาโนมาเราอยากรู้ว่ามีอู่ไหนมั่งไปดูกันครับรถเดิมๆเนี่ยรถเดิมๆแต่มันแค่ทำแค่3อย่างเงี้ยชามท่อนี่ชามท่อเออชามท่อก็เอาไปไล่ไม่ได้หรอก็ยังไม่จับตั้งเป้าไว้เวลาที่ตั้งเป้าไว้คิดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ยังไม่รู้เลย600เมตรไม่เคยไล่ด้วยดิเนี่ยมัน600เมตรเนี่ยเออมีคนมาก็400 200ทำไมอ่ะตัวหรอฮะตัวหรอวันๆแล้วตัวเองก็เคยแข่งตั้งหลายสนามแล้วไม่ใช่เหรอมัน402เมตรแล้ว402เมตรก็ได้แชมป์มาแล้วอ่ะบ้าตั้มแล้วทำไมตั้มถึงกลัวฮะทำไมถึงกลัวกำลังหาข้อมูลอยู่ตอนนี้เวลาซ้อมมันน้อยเพิ่งได้รถมาเมื่อวันศุกร์นี่โหรถเดิมๆรถเทอร์รี่เอามาใช้แข่งพระเจ้าแถมเป็นอะไรนะเขาเรียกแชมป์กี่สมัยนะประมาณ5ครั้งเฮ้ยแกเนี่ยนะใช่5ครั้งแล้วคิดว่าครั้งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดเฮ้ยติดไหมต้องติดได้ช่วยไปได้เงินแน่นอนเงินเยอะนะแล้วถามจริงสเต็ปนี้มีความรู้สึกมันระยะ600มันกลัวปะอะไรนะระยะ600เนี่ยในความรู้สึกเราอะเราว่าเราจะได้เวลาประมาณเท่าไหร่คาดว่าถ้าว่าน่าจะต้องประมาณ27 26ประมาณเนี่ย26 27ใช่มันจะบวกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีสเต็ปที่มันเพิ่มมากกว่านั้นใช่ๆคิดว่าจะลงเล่นไหมลงเองก็ลงโอเพ่นเองก็ลงใช่ใส่กล่องใส่กล่องอะไรเงี้ยลงแน่นอนลงแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปจะมีลูกที่มันใหญ่กว่านี้ขายตอนนี้มันติดเรื่องลูกใช่ไหมใช่ครับส่วนพวกชุดสตาร์ทอ๋อชุดสตาร์ทใช่มันเวลาลูกใหญ่สตาร์ทติดยากวันนี้ก็เนี่ยตั้มไหนวะตั้มนะเป็นฝากเชียร์ตั้มไหนวะได้ได้ขอบคุณครับมีแกนกี่คันพี่แกนวันนี้เอามาคันเดียวและปกติปกติก็มีอยู่คันเดียวอยู่แล้วครับอ๋อนี่สเต็ปเดิมๆเลยนะใช่ครับไล่ข้างไล่ข้างธรรมดาเนี่ยนะใช่ครับโอ้ยแล้วคิดว่าตัวเองมันไงก็ซ้อมมา26ต้นๆนะพี่อะไรนะ26ต้น26ต้นนะในระยะ600เมตรอ่ะเคยวิ่งยัง600ไม่เคยเคยวิ่ง500เคยวิ่ง400เคยได้แชมป์400นี่ของงานใครอ่ะงานจ่าเบิร์ดครับอ๋อเออใช่จ่าเบิร์ดเขาจัดงานแกนบอร์ดเนาะครับเขาจะแค่400ใช่ครับอันนี้600ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกคิดว่าเวลาก็จะล่วงลงมาใช่ครับนะจริงครับติดปะก็น่าจะติดนะผมได้เลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแต่ว่าคิดว่าแกเนี่ยถ้าทำลูกเราจะไปปะก็ไปครับถ้ามีนะถ้ามีรุ่นแข่งนะพี่จะตามไปทุกสนามมาเนี่ยของเรามี5สนามทุกสนามมีสนามแรกก็ต้องมาโอ้บอกได้เลยเดี๋ยวคอยดูนะปีต่อไปลูกจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแกนก็จะมีสเต็ปอัพขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้แกนเป็นยังไงบ้างสำหรับอยากให้น้องๆที่ยังไม่เคยเปิดใจเรื่องแกนมาเปิดใจมาก็แกนมันน่าใช้อยู่แล้วครับรถมันสวยกว่ารถสวยถ้าทำจริงก็แรงอ่ะจริงนะจริงครับยากไหมบางคนบอกแกนยากไม่ยากอ่ะถ้าลองทำจริงๆถ้าลองมีรุ่นแข่งผมว่าไม่ยากขอให้มีรุ่นแข่งอ่ะมีจุดหมายมีเป้าหมายก็ดับทำได้แกนทำแพงเอาจริงๆแพงไหมจริงๆไม่แพงหรอกก็พอๆกันแหละครับมันราคาก็ทำพอๆกันแหละแต่แค่ว่ารุ่นแข่งมันไม่มีก็เลยไม่มีค่อยมีคนทำมากกว่าถ้ามีรุ่นแข่งมันก็มีคนทำอยู่แล้วครับมีเด็กก็ตามมาแน่นอนใช่ครับแน่นอนครับอ๋อบอกแล้วว่าออบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็ยืนทันไม่แพงครับเปิดใจนิดนึงแล้วจะรู้ทันทีว่าแกนน่าใช้ครับขอบคุณค่ะทำไมวันนี้มาเล่นแกนอ่ะมันอันนี้มันมีรถอยู่แล้วจริงเหรอรถคือรถบ้านๆที่มีอยู่แล้วใช่ครับพี่เคยไปแข่งสนามเปิดมายังเคยไปแข่งงานสกูตเตอร์เดย์ครั้งนึงอ๋ออันนั้นก็600นี่
400ได้ใช่ไหมได้ครับจริงไหมตอนเนี้ย600เนี่ยไม่รู้ครับทำไมไม่มั่นใจอ่ะไม่แน่เหมือนกันครับทำไมอ่ะทำไมไม่มั่นน่ะมันเขาก็แรงๆกันหลายนะหลายช่างนี่มันรถเดิมๆนะมันก็ไม่ได้โมเยอะนะมันอยู่ที่ทักษะกับใช่อยู่ที่คนขี่นะครับใช่แล้วอยู่ที่นี่ด้วยการไล่ด้วยครับพี่คิดว่าพี่ไม่ติดเหรอเดี๋ยวต้องลองเถอะครับเห็นพูดเงียบๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยช่างอูฮักกระเบือนะอดีตแชมป์หลายรุ่นนะหลายสมัยด้วยแล้วเป็นแชมป์แกนมาแล้วด้วยนะพี่คิดว่าเวลาพี่อยู่ที่เท่าไหร่ไปเทสมายัง600ช่วงก็เทสครับแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาวิ่งกันเท่าไหร่ครับพี่อยู่ที่เท่าไหร่เวลา20เท่าไหร่ไม่บอกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ฝากน้องๆที่เขายังไม่กล้าเปิดใจในเรื่องของแกนบางคนคิดว่าแกนแบบโมไม่แรงแต่จริงๆแล้วแกนใช้เงินไม่ได้เยอะหรือใช้เงินเยอะในสายตาพี่ไม่เยอะหรอกก็แล้วแต่เราจะทำว่าเราจะทำแต่ไม่ได้สเปคเนี้ยไม่พลาดจริงใช้เงินเยอะไหมไม่เยอะครับใช้ของเริ่มหมดเลยปะใช่ครับคือเด็กอ่ะไม่กล้าช่างมือใหม่ๆยังไม่กล้าเขากลัวว่าหนึ่งเลยใช้เงินทุนเยอะไม่เยอะครับใช้ของเดิมทำหมดเลยก็บางคนมีรถจุนในมืออยู่แล้วอะรถพ่อรถแม่เอามาใช้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเห็นเมื่อกี้หลายๆอู่ที่สัมภาษณ์มาก็คือไปวิ่งแก๊ปไปวิ่งลาล่ามูฟแล้วเอามาใส่แค่ไล่ข้าวสเต็ปเพื่อให้มันอัตราเร่งมันดีขึ้นใช่ครับมันดีสำหรับการใช้ถนนทั่วไปด้วยซ้ำแล้วเด็กมาทำสเต็ปนี้เริ่มเยอะขึ้นไหมมันตอนนี้มันก็พอมีครับมันก็แต่ผมจะเน้นไปงานอะไรมากกว่าครับไม่ได้รับรถมาทำอ๋อเมนหลักคือพี่ทำอะไรส่งครับใช่ครับอ๋อแล้วให้ลูกค้าไปทำอะไรเองใช่ครับไปใส่กันเองอ๋อแต่อะไรของพี่ก็ไม่ได้แบบแพงมากไม่เอื้อมถึงกันหมดครับผมเห็นไหมไอ้ไงก็เดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปถ่ายที่อู่เพราะลำบากกันหลายรอบแล้วยังไม่ไปเรียกคุณดูว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ต้องมาแกนเหรอต้องมาแกนเหรอแกหน้าสนามเลยนะแกนแจก5สนามแล้วพี่อยู่อู่อะไรครับแนะนำตัวหน่อยแล้วช่างบั่งเสนาครับช่างเสนาครับชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยใช่ครับว่ามาเพราะฝีมือล้นรวนพี่เอาแกนมากี่คันครับวันนี้2คันครับแกน2คันนี้เป็นแกนที่พี่มีอยู่แล้วหรือว่าไงมีอยู่แล้วครับพี่สีเขียวนี่หายากมากเลยนะ จริงๆสีเขียวเป็นสีที่หนูบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีใครมีเพราะว่าหายากเด็กไปออกตามโชว์รูมไม่ค่อยมีอันนี้แกนมันมีอยู่แล้วครับคาดว่าติดโพเดียมมั้ยวันนี้สนามแรกยังไม่รู้เลยครับพี่วิ่งมาพี่ลองเคสมากี่เมตร400 600 600ครับ600เมตรคันเนี่ย2คันนี้ที่พี่ส่งเนี่ยถ่วงเยอะไหมถ่วงบ้านถ่วงกิโลลูกถ่วงไปกี่โลเกือบ18โลครับเกือบ18โลรถมันขนาดอยู่แล้วมันต้องถ่วงอ่ะครับถ่วง18โลครับเนี่ยทำไมอ่ะรถมันเบานะเนี่ยจริงเหรอจริงครับเพราะตัวคนขับเปล่าคนขับก็40ฝ่าพี่มันก็มาตรฐานแล้วที่ใช้กันนะพี่แปลว่าด้วยกติกามัน160โลมันเยอะเกินไปใช่ไหมใช่ครับมันต้องสักประมาณ150ได้ไหมใช่แกนต้อง150โลครับโอเคเดี๋ยวสนามหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่เรื่องกฎกติกาเนาะเดี๋ยวเราคุยกับทางผู้จัดทีว่าสามารถลดสเปคให้มันได้สัก150จะได้ไหมใช่ผมว่า150มันจะพัฒนาสีมือมาเยอะนี่เราใส่ไปในรถบอดี้มันเยอะอะการทรงตัวมันจะยากครับเวลามันก็จะทำให้ไม่เห็นเวลาที่สวยงามมากเท่าไหร่ใช่ครับเข้าใจแต่คราวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวแกนเบาหรอแกนเบาบริสุทธิ์ครับหรอครับดูแล้วตอนแรกเหมือนเธอทับกว่าอะไรกว่าแต่จริงเบาหรอเบาหรอครับเบาบริสุทธิ์ปั่นยากไหม ต้องบอกว่าปั้นยากไหมต้องบอกอย่างนี้ปั้นพอได้ครับพอได้ครับแพงไหมแพงครับถ้าสเต็ปไล่ข้างเนี่ยพี่ทำหมดไปเยอะไหมไม่มีอะไรครับผมก็ปรับชามเองอะไรแล้วก็มีท่อครับแพงท่อลูกพี่สปอนเซอร์มาอ๋อแพงท่อถ้าสมมติเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาอยากจะมาแต่งแกนแข่งมากอย่างเงี้ยสมมติจะอยากแบบไม่ให้สมมติเลยตอนนี้เดี๋ยวเพราะแกนเนี่ยมันกำลังพึ่งมาและกำลังกระแสมาเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะมีเงินไม่ได้เยอะอ่ะพี่คิดว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่าผมว่าแต่งนะแกนนะไม่น่าจะเกิน 5,000 ครับเฮ้ยจริงดิจริงครับแล้วตัวพี่เองอู่พี่ทำอะไรขายซ่อมรถครับซ่อมรถแล้วทำชามขายไหมทำชามขายครับทำชามขายด้วยครับพี่ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่และถ้าพร้อมเม็ดตอนนี้ผมส่งก็อยู่ประมาณ 1,500 ครับก็ประมาณเดียวกันเนาะเลนประมาณเดียวกันเลนครับไม่ได้ห่างกันไม่ได้ห่างกันส่วนมากก็
ยึดกันไว้ครับขายของใกล้ๆเคียงกันครับจริงๆรุ่นนี้เปิดนะอีก5สนามนะถ้าใครสนใจนี่แบบว่ามาแข่งนี่ไม่ได้ใช้เงินเยอะมากขนาดนั้นเลยใช่ๆครับ 5,000 นี่ก็อยู่แล้วอยู่ครับ 5,000 โถสบายเลยแล้วเวลาพี่คิดว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงผมถ้า600นะผมว่าอยู่เรทอยู่ประมาณ27ต้นๆครับคนที่สนใจเนาะก็ลองมาแข่งรุ่นนี้ดูพี่แนะนำอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะแข่งแกนบ้างอ๋อก็ถ้าน้องๆสนใจนะครับให้มาแข่งในสนามด้วยฝากครับลงทุนน้อยครับแต่ได้เยอะครับงั้นก็มาดูรุ่นกันว่าทางที่เขาจะติด1ใน5หรือเปล่าครับผมขอบคุณมากครับครับครับคัดเหลือ7แล้วนะคะก็ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วนะคะว่ามีใครบ้างที่1ก็อย่างที่บอกค่ะแชมป์ตลอดกาลจริงๆคนนี้เพิ่งแข่งแกฟิโลโน่รุ่น600ไมค์ก็จริงแต่ก็ทำเวลาได้อันดับ1ก็คือช่างอุนะคะท่ากระบือเนาะช่างที่2ก็คือจะเป็นซุปเปอร์เต๋อนะคะหรือช่างเลมหาชัยแล้วก็ที่3คือช่างต้นไหนวะที่4คือช่างก๊อตมหาชัยและที่5ก็คือช่างเต๋อนะคะหรือช่างเลมหาชัยที่6ก็คือช่างบาสเกษตรนะคะหรือมณฑลรวมมั่นคงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันดับ7เนี่ยน่าจะสลับ10เพราะว่าไม่ได้อยู่รอรับรางวัลนะคะก็คือช่างบอลแครไลน์อันนี้ก็จริงที่กติกามันบอกแล้วว่า7ลำดับถ้าอยู่เราแจกแน่นอนแต่คุณไม่อยู่ถือว่าสลับสิทธิ์วันนี้ก็เป็นการแข่งขันสนามแรกของอันแข่งขันแกนฟิลาโน่เหลืออีก4สนามเรามาติดตามดูว่า4สนามแชมป์ยังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนระดับหรือมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเล่นยังไงก็คอยติดตามกันดูนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ